สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่เมืองย่างกุ้งจะเดินทางไปเมืองพระโคหรือเมืองหงสาวดีระหว่างทางมีแตงโมขายอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วผมได้พบกับหนุ่มที่เดินผ่านมาโดยบังเอิญชื่อโกอังวันนี้จะไปพบเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือ855ใช่ดิไปอ้อมีอันนี้855มีเม็ดมีเยื่อใช่ไหมมีเม็ดมีเม็ดไม่มีเม็ดเยื่อหนึ่งตอนนั้นไม่มีเม็ดตอนนี้มีเม็ดอันนี้มีเม็ดมันใส่ใหญ่เลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะไปตามหาไอ้หนุ่มแตงโมกันเป็นอยู่ที่ทางไปพระโคได้ข่าวว่าวันนี้เขานัดมารอที่ร้านชเวอะไรนะชเวกายันชเวกายันชเวกายันชเวก็แปลว่าทองกดท้ายก็ต้องกินหมากโกย่าตลอดทาง all the way โกย่าอยู่ปากเปื่อยแล้วพี่ก็ no eat every day yeah eat every day กินจนปากเปื่อยแล้วกินหมากนี่มันดีอย่างใช่ไหมจะทำให้ไม่หลับแล้วก็ไม่มีกินไม่หลับครับไม่มีกินปากด้วยใช่ไหมฟันไม่สวยแต่ฟันทนใช่ไหมฟันไม่หักฟันไม่เป็นฟันไม่ผุฟันไม่เข้าไม่เหลือเลยฟันไม่เข้านะเดี๋ยวจะไปตามหาหนุ่มแตงโมหนุ่มอังอองอองนะครับก็ได้ข่าวว่าวันนี้เขาจะมารอที่นัดกัน10โมง10โมงพม่า10โมงพม่าก็ต้อง10โมงครึ่งไทยโอเคใกล้เวลาแล้วจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู้คาดว่าได้เจอนะวันนี้สองข้างทางเริ่มมีร้านแตงโมแถวนี้ก็จะมีเนี่ยแตงโมวางขายกันตอนนี้มีสีเหลืองแตงโมทุ่นระเบิดเขาเรียกแตงโมอะไรนะแตงโมไชน่าแตงโมพันลูกโตๆที่ปลูกในพม่าที่เมืองแมคกิลาแล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศเมียนมานี่นะครับส่วนใหญ่ก็นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศไต้หวันแล้วเมล็ดพันธุ์นี้เขาก็ทำให้มันเป็นหมันนะครับเอาไปทำพันธุ์ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์นี้ก็แพงมากเลยนะครับซื้อจากไต้หวันโดยตรงเลยล่ะครับถึงแล้วครับร้านแตงโมชเวกยันที่ร้านแตงโมชเวกยันไหนมีเขาอยู่ไหมอ๋อออกมาแล้วโอ้โหโหโหหอมลงไปเยอะเลยนี่ร้านแตงโมชเวกยันโอ้ลูกโตแตงโมลูกโตมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หนุ่มแตงโมเปิดหมวกหน่อยสิไม่ถอดหมวกหน่อยโอ้ตัดผมแล้วนี่ผอมลงไปต้องเยอะแน่เออเป็นอะไรผอมลงโชว์เซาไหมฮะเดี๋ยวเลือกแตงโมลูกใหญ่ๆ ให้กิน1ลูกเดี๋ยวจะเลี้ยงแตงโมพวกนี้นะครับชื่ออะไรนะบอกพี่ทีสิองอองเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยครับเขาไปทำงานเป็นช่างแอร์ต้องตื่นตั้งแต่6โมงเช้าเลิกงาน4ทุ่มแล้วก็ได้เงินเดือนก็ไม่เยอะเพื่อดูแลพ่อแล้วก็แม่เขาเพิ่งเสียไปเขาเคยมาทำงานที่เมืองไทยแต่ว่าเขาถูกหลอกครับเขาไม่ได้เงินกลับไปเลยเขาก็เลยเข็ดเมืองไทยเลยล่ะครับตอนนี้ลองมาฟังเขาเล่านะครับก็อยากจะรู้ความเป็นอยู่ของคุณว่าเป็นยังไงบ้างเข้าใจที่พี่พูดไหมเข้าใจพี่พูดช้าๆนะสบายดีตอนนี้ทำไมผอมลงไปเยอะเลยอ่ะช่วยอ่ะเอาเลือกแตงโมเลือกแตงโมมาเอาลูกใหญ่ๆเคาะมาดีๆ1ลูกโอ้แตงโมเขาลูกใหญ่อันนี้มันเป็นแตงโมลูกกลมๆเนาะโอ้ลูกนี้ประมาณกี่กิโลอ่ะลูกนี้ประมาณกี่โลอ่ะคุณลองยกสิลองยกสิ18โลแล้ว18โล12 18เอาลองยกสิใหญ่มากเลยโอ้ใหญ่แล้วโอ้โหอันนี้ใหญ่แล้วกลมมากเลยอ่ะอ่องใหญ่มากอ่องยกไหวแล้วยกไหวนะอ่ะเดี๋ยวปาร์คลองไปช่วยยกสิอ่ะปาร์คไหวไหมพี่ใหญ่ไหวแล้วพี่ใหญ่จริงครับแล้วเทียบกับหัวผมเลยโอ้ใช่เลยมีทีมโมตัวเล็กใช่ไหมครับเออแล้วลูกนี้ลองไปผ่าดูซิว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนไปนั่งตรงโน้นเราไปนั่งตรงโน้นพิษได้ไหมไปผ่าแล้วเลี้ยงกินทั้งคนทั้งร้านเลยป่ะอ๋อ
มานี่มาที่นี่มาผ่าตรงนี้องเอาแตงโมเนี่ยไปเช็ดให้สะอาดนะเออโอ้จะค่อยอธิบดีเข้ามาใช่ไหมคุณยี่เปล่าวันนี้จุดนั้นจุดนี้ยี่สิบกว่าผมยี่สิบกว่าผมเราผมยี่สิบกว่าผมไม่ก็จะไม่ได้ลาชาละโอ้ไม่ลาละผมโอ้โหเอาผ่าด้วยนะแดงมากเลยอ่ะอ่ะไม่มีเม็ดเลยอ่ะใช่ลูกบวมเอาหายเลยโอ้เอานี่แหละกินกันหมดเลยกินทั้งหมดเลยทุกคนเอฟนี่ใช่เหรอวะไอ้สายไฟเนาะทุกคนกินหมดเลยเออใครอะเพียดีอะไอ้เราควยอะไรมาแค่หุ้นเขาเลยมาบาลีเนาะพี่เอ๋ไม่หายอะเงินนะคณะไว้ไม่ไรเบาเองไปเดิมไปละเออเอาปั๊กเริ่มประเดิมเลยโอ้ยทำไมอ่ะมันเล็กมากเลยเม็ดมันเล็กมากเลยอ่ะแล้วเกือบไม่มีเม็ดเลยนะใช่โอ้กินก่อนละกินก่อนได้ไหมเออกินได้เลยรสชาติเป็นไงบ้างปั๊กอ่องอ่องเรียกถูกใช่ไหมอ่องหรืออังอะไรนะ your name ชื่อชื่ออ่องครับอ่องนะอ่องหวานสิบเท่าหวานกับว่าหวานสิบเท่าโอ้ยินได้อะไรกับพี่กูมุกเออเราเดียวเอาคันนี้ก็เอาไปกันแบ่งพวกนี้กินได้ถ้าพี่ใหญ่เดียวตัวใหญ่สิลูกโอ้ยมันยี่ดิฉันเราใช่ไหมได้เลยมันใจดีซ่าไปกินเลยเอาเลยชาบีอะไรชาบีอะไรเฮ้ยมาเลยมาเลยมาเนี่ยพี่น้องไปเลยไปเลยจ้ะอันว่าคุณมาโอ้ยโคบายอ่ะหนูมาหยิบเลยทุกคนมาครับพี่หนูมาให้หนูซาไปบ้าได้กินน่ะซาทุมาลาซาอันนี้ซาอะไรเจ้าจะใส่หมูมาเอซาอะไรปลาเรียกทางไหนมาคุยโชเรียต้าโอ้ยดีคนมันได้หรอได้ใจจ่อยดีคนชิมหมดแล้วอร่อยไหมเอออ่ะทุกคนเอามาแล้วเนี่ยลูกนี้เท่าไหร่ครับราคาอ่องลูกนี้ราคาเท่าไหร่ถามดิก็สีเปล่าสีย่องสามพันเท่าไหร่นะสามพันสามพันหกสิบบาทเองโอ้ใช่ตอนนี้สามพันหกสิบบาทสี่ก้อนสองร้อยอ่ะมาเลยตรงนี้สองร้อยอ่ะน้องขู่อ่ะไม่ใช่60 บาท 70 บาทไม่ใช่80ไม่ตอนนี้สามพันหกสิบบาทใช่เหรอโอ้ตอนนี้เงินบาทมันแข็งนี่อยู่เล็กตอนนี้3บาทได้ไหมเขาเรียกสาวใหญ่เปิดโดเรบิโดเรบิโอ้โหป้าบาลีใหญ่เยอะมากเลยอ่ะ60บาทนี่กินกันทั้งโอ้เดี๋ยวดูอ่ะทุกคนกินกันหมดเลยนะนี่ครับดูมาเข้ากล้องโอ้นี่ครับลูกนี้ 3,000 พี่พูดไม่ยอมใช้แล้วก็เดินนะพี่พี่สุดประมาณจะมาแล้วเราดีย้ำดีกว่าสิเราโดนย้ำดีกว่าชิคกี้พายเนี่ยถ้ามันเห็นเขาติดใจถ้าเราไทยถ้าเราไปยังก็จะนำไปยังจ้าพี่ต้องเลือกชิเราไม่ก็คือคอยเมียนเรียมาจะเราช่วยไปแล้วไหนมาดีไหนมาดีดิไหนมาเตะฮะเดี๋ยวต้องเล่นลาซีเราเช่นไหนหมดนะจ๊ะทุกคนเลยช่วยกันนะไม่ใช่ไลฟ์ประวัติของชีวิตเลยเนาะเราได้เกล้าใช่ไหมใช่ของเขาก็ผ่าแตงโมแจกเต็มโต๊ะเลยเนี่ยลูกเนี้ย 3,000 ไหนเจ้าของคือใครคนไหนครับคนขายคือคนไหนถามนี่ใช่ไหมเจ้าของอ่ะ 3,000 ตัวต้องน้องเนี่ย
รุ่นนี้อ่ะ 3,000 VIP เลยโอ้แพงที่สุดในร้านแล้วแพงที่สุดในร้านเดี๋ยวผมขอชิ้นหนึ่งน้ำบุญอะไรตาเด็กที่อยู่ทางแต่หวานจริงๆเลยครับอันนี้จะหวานกว่าลูกยาวๆอีกแล้วข้อสำคัญก็คือมันไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดเลยครับอร่อยไม่มีเม็ดเลยนะอร่อยไม่มีเม็ดเลยอ่ะร้อนเลยเย็บหมดเพี้ยนที่สุดมาง่ายอ่ะดูเย็บหมดใต้ที่มาทอนเลยต้องที่ไหนก็มาที่บ้านเจ้าตัวนะมาซื้อมาเย็บหมดไม่ได้นอนไม่ละครับนี่กินอันเดียวกินดีแล้วโอ้อร่อยจริงๆอ่ะอะไรมั้ยอร่อยอร่อยว่ะอร่อยนะอร่อยพันนี้อร่อยหวานทุกคนกินไม่หมดแล้วลูกใหญ่มันลูกใหญ่มากลูกใหญ่เกินไม่หมดอ่ะพี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มานั่งอยู่กับโกอังใช่โกอังโกอังก็อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองอะไรนะย่างกุ้งคือตอนนี้อยู่ย่างกุ้งใช่กุ้งใช่ตรงนี้ปั๊มใช่ตรงนี้บ้านเราก็โอเคเลยใช่ย่างกุ้งใกล้ย่างกุ้งแล้วตอนนี้คือพะโคป่ะโอเคพะโคตอนนี้ตั้งแต่เจอกับพี่เขื่อนเมื่อปีที่แล้วก็กินแตงโมด้วยกันเนี่ยนะโดยบังเอิญแล้ววันนี้ตั้งใจมากินเลยผ่านไป1ปีโกอังเป็นยังไงบ้างเนี่ยหมายความว่าตอนนี้ทำงานที่ไหนที่ไหนทำงานยำกุ้งแล้วอยู่ทำงานยำกุ้งทำงานอะไรครับทำงานช่างแอร์ละพี่อ๋อเป็นช่างแอร์ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีคนชวนไปทำงานประเทศไทยเนี่ยจะไปไหมไม่ไปไม่ไปแล้วเหรอใช่ทำไมอ่ะก็ไปปีหน้าแล้วพี่จะไปปีหน้าใช่จะไปแล้วเขาที่กวางเออทำงานดีแล้วเขาไปประเทศเลยเขาไม่ดีไม่ไปเลยครับเออจะไปปีหน้าอยากไปทำงานอะไรที่ประเทศไทยเขาไม่เข้าใจบอกว่าอยากไปทำงานอะไรที่ประเทศไทยต้องเชื่อแปลเลยช่างแอร์พี่อยากไปทำงานเป็นช่างแอร์อยากไปทำงานเป็นช่างแอร์ที่ประเทศไทยครับโอ้ช่างเขาชอบช่างเขาชอบช่างได้ข่าวว่าเคยไปทำงานประเทศไทยแล้วโดนหลอกเหรอโดนตุ้มยานเหลี่ยวแล้วนะเองว่าเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงถ้าเราแบบที่ว่าชี้แบบที่ไม่อยากบอกว่าบอกย้อมมากเลยก็บอกลองแล้วเราตัวเลี้ยงว่าได้จอดไปว่ากันอ่ะชี้อยู่ที่โน้ตเลยอารมณ์นะตัวรถเยอะเลยเลยอะรถเยอะเขาบอกว่าเขาไปเขาโดนโกงไงเขาเลยแบบความรู้สึกมันเสียถามว่าเขาก็ไม่อยากอธิบายว่ามันยาวเหยียบเลยอ๋อมันเรื่องยาวก็คือเคยไปทำงานประเทศไทยแล้วโดนหลอกว่างั้นเถอะใช่ใช่ไม่ได้ตังค์เลยไม่ได้ตังค์ประมาณอะไรเนี่ยปีครึ่งแล้วปีครึ่งใช่ไปก่อสร้างฮะก่อสร้างไปทำงานก่อสร้างแล้วก็ทำงานปีครึ่งแล้วเพราะทำไม่ได้แล้วทำงานปีครึ่งไม่ได้ตังค์เลยหรอแล้วไม่มีตังค์แล้วกลับมาพม่ายังไงอ่ะไม่ใช่เลยไอ้การเลือกอยู่จะนอนกลับมายังไงไม่มีตังค์มาเลยสิอ๋อจะนอนสะพานมาตลอดเลยอยู่โดนโกงแล้วไม่ได้ค่าแรงพอไม่ได้ค่าแรงปุ๊บออกมาจากตรงนั้นก็หาเพื่อจะหาทำงานที่สะพานใหม่เพราะได้ค่ารถกลับเลยอ๋อไปทำงานที่สะพานใหม่ได้ค่ารถก็กลับไม่อยากเล่าเรื่องนี้ใช่ลำบากมากไปทำงานก่อสร้างใช่ไหมครับแถวไหนอ่ะใช่บางบ่อบางบ่อไปทำงานก่อสร้างที่บางบ่อ1ปีครึ่งไม่ได้ตังค์เลยครับโอ้ยนี่นะโอ้นานแล้วนานแล้วที่ไหนหน้าเป็นที่ไหนหน้าไหนหน้าคนที่พาไปโกอังเป็นคนเมืองนี้เลยใช่ไหมเมืองพะโคนี่แล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรครับแปลหน่อยดิพี่มีก็บาดลูกเลยก็มีก็ตีไว้แม่ตายแล้วครับแม่เสียแล้วครับอ๋อแม่เสียแล้วคุณพ่อล่ะพ่อมีครับคุณพ่อทำงานอะไรไม่มีงานไม่มีงานทำมีพี่น้อง4คนอันนี้เป็นพี่ใหญ่ต้องรับผิดชอบหมดเลยต้องมาดูแลพ่อต้องรับต้องทุกวันนี้ต้องดูแลพ่อยังไม่ได้แต่งงานอ่ะโอเคในฐานะที่เขาไปคนดูคลิปเขาเยอะนะครับแล้วก็ผมก็เลยอยากจะมอบเงินให้เขาสักนิดหน่อยไม่เป็นไม่ถือว่าเป็นค่าแรง
ก็จะมอบเงินให้เขานิดหน่อยถือว่าเป็นค่าแรงที่ตามมาผ่านไอโอให้กินผ่านไป1ปีแล้วก็คลิปก็มีคนดูเยอะที่มอบเงินให้อ่างเอาไว้กินข้าวนะครับโอเคครับแต่ว่ามื้อกลางวันนี้จะชวนโกอังไปกินข้าวด้วยจะไปกับพี่ไหมไปวันนี้หยุดวันนี้หยุดวันนี้เดี๋ยวให้โกอังพาเที่ยวนะครับก็ไปกินข้าวกันคือแตงโมไอ้พันเนี้ยมันเป็นลูกกลมๆเนี่ยนะครับมันไม่มีเม็ดเดี๋ยวผมจะซื้อฝากครอบครัวของโกท้ายหน่อยนะครับโกท้ายเลือกหน่อยซิว่าเอาลูกไหน This one very bigger for me for me เอายกซิไหวไหม I have it เอาคนขายเอาโกอังโอเคเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เนี่ย3บาทครับ3บาทจาร์ดประมาณ60บาทเอาไปฝากเมีย very big happy weight เลยนะโอเค thank you thank you อยู่ต้อง thank you me ดิสวัสดี thank you ครับ thank you ครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณเอาไปให้ลูกให้เมียกินนะอันนี้พันนี้อร่อยไม่มีเม็ดใช่ไหมใช่ไม่มีเม็ดครับอันนี้ไม่มีเม็ดหวานหอมดีโอเคขอบคุณโกอังมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับบางครั้งถ้ายอดวิวและยอดแชร์วิดีโอนี้เยอะมากๆนะครับผมก็จะนำเงินไปมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ